สวัสดีครับพี่เพชรประกบเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับเตรียมการเตรียมตัวการที่ซ้อมไฟนี้ก็เตรียมตัวมาดีกว่าไฟที่แล้วครับเพราะว่าไฟที่แล้วมีหมดแรงครับมีหมดแรงไฟนี้เตรียมตัวมากี่เดือนได้พี่ประมาณก็พัก1เดือนครับหลังจากที่ต่อยไฟล่าสุดครับซ้อมตั้งแต่ปีใหม่เลยครับกลับมาปีใหม่ก็เริ่มซ้อมครับและน้ำหนักพี่กัดเหรอพี่ไฟนี้ชกเท่าไหร่ก็154เท่าเดิมครับ154เท่าเดิมเป็นไงพี่น้ำหนักปกติครับปกติก็ทำได้สบายๆนะครับพี่ประมาณกี่โลได้ไฟนี้พี่ทำลดประมาณ5โลครับผม5โลไฟนี้เจอคู่ชกจากประเทศโมร็อกโกเป็นไงบ้างพี่เคยศึกษาเกมการชกก็ดูความใหม่ครับเป็นมวยสไตล์ไหนครับพี่เขาอาวุธเร็วแค่นั้นครับอาวุธไหนที่น่าจะสร้างความกังวลหนักใจให้เราก็ต้องดูจะออกบนเวทีนะพี่ครับแล้วพรุ่งนี้พี่วางเกมวางแผนยังไงมาสู้กันว่าจะเดินนะครับเดินคู่เขาเลยครับผมไฟล์ล่าสุดพี่ชกใน RWS ผลงานก็ชนะคะแนนเลซ่าก็ได้ขยับระบบหายใจมาไฟล์หนึ่งแล้วครับผมไฟล์นี้เตรียมตัวประมาณกี่เดินกว่าๆพี่คิดว่าจะนับจะน็อกให้เห็นไหมพี่คิดว่าน่าจะมีนะครับผมเป็นการมาชกการเวทครั้งที่2ครั้งที่สองคาดหวังยังไงกับผลการชกบ้างครับพี่ผมคาดหวังว่าจะน็อกนะครับผมจะเอาชมน็อกครับผมจะไม่ต้องพึ่งใบคะแนนนะพี่ละครับเพราะว่าศึกษาเทปเข้ามานะเป็นไงพี่ฝากถึงแฟนมวยทั่วประเทศที่รอติดตามเชียร์พี่วันพรุ่งนี้นะครับครับผมก็อยากจะฝากถึงแฟนคลับทุกท่านนะครับช่วยเชียร์และติดตามผมด้วยครับผมทางลูกไฟทีวี23นะพี่ทางลูกไฟทีวี23นะครับผมครับอย่าลืมติดตามนะครับพี่ชกคู่ที่เท่าไหร่ต่อยคู่ที่5ครับคู่ที่5ครับโอเคครับพี่ขอให้โชคดีสำหรับวันนี้ครับผมครับผมทุกคน